วัสดีครับผมทิงเทมโปบายทิงเปิร์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ดานังเวียดนามนะครับผมวิวดีมากเลยนะครับอากาศดีมากๆนะครับและผมก็มีเจ้าเครื่องคาฮองเครื่องนี้นะครับผมจะมาแนะนำเล็กๆน้อยๆว่ามันควรจะเล่นยังไงนะครับคาฮองเนี่ยนะครับมันให้โทนเสียงที่หลากหลายแล้วก็เยอะมากได้เยอะมากทั้งที่จริงแล้วมันเป็นเพียงแค่แผ่นไม้นะครับแต่ข้างในมันจะมีลักษณะเป็นสายสแนร์นะครับหรือบางรุ่นก็จะเป็นสายกีตาร์ขึงไว้ข้างในประมาณ4เส้นนะครับผมแล้วก็มันจะให้เสียงหลักๆเลยมีอยู่2โทนครับก็คือเสียงเบสครับแล้วก็มีเสียงสแนร์ครับเพราะฉะนั้นเบสิกของมันก็เป็นเบสกับสแนร์ครับเดี๋ยวเราอาจจะแทรกด้วยโน้ตตัวเล็กๆครับที่มือซ้ายนะฮะให้มันมีความเขาเรียกว่ามีมิติครับผมโอเคครับแล้วก็พบกับคลิปถัดไปนะครับในการเจาะลึกลงไปกว่านี้สำหรับคาฮองนะครับผมวันนี้ขอฝากคลิปนี้ถ้าคิดว่าดีก็แชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีครับ